สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซเคิลทุกวันอาทิตย์เวลา16:00 ถึง 17:00 นทางช่อง TNN2 แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมาวิเคราะห์ก่อติดความเคลื่อนไหวของรถสปอร์ตในเมืองไทยซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด 250-300cc นั้นรุ่นไหนนะครับมีความนิยมสูงสุดอันดับ1ในเมืองไทยณขณะนี้คำตอบก็คือ Honda CB300F คันนี้นี่เองHonda CB300F นะครับเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยวันที่18 กรกฎาคม 2557ที่ผ่านมานับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า2ปีด้วยราคาค่าตัวเริ่มต้นนะครับ 126,000 บาทโดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตเปลือยหรือสปอร์ตแน็กเก็ตนะครับที่หลายคนชื่นชอบเน้นการใช้งานในเขตเมืองให้ความแหลมคมปราดเปรียวนะครับเหมาะกับการขับขี่ที่เน้นความคล่องตัวหลายคนนะครับชื่นชอบ CB300F ก็เพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด 300cc ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งด้วยราคาค่าตัวเพียง 126,000 บาทนั้นนะครับกับเครื่องยนต์สูบเดียว 300cc Double Overhead Camshaft 4 วาล์วมีมันน้ำระบายความร้อนให้พลังแรงม้าสูงสุด 30.4 แรงม้าพร้อมด้วยความเร็วปลายนะครับที่ทำได้กว่า170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นต้องถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ให้สถานะที่คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างมากในขณะนี้ซึ่ง Honda CB300F นะครับได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในตลาดเมืองไทยก็คือยอดขายสูงสุดอันดับ1ในช่วงปี2558ที่ผ่านมาต้องถือว่านะครับ CB300F นั้นนะครับสามารถฝ่าคู่แข่งกันทุกค่ายขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งเครื่องยนต์แบบสูบเดียวและ2สูบที่ไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรงนะครับอย่างเช่น YZF R3 Ninja 300หรือแม้แต่ Z 300ก็ตามทุกรุ่นนะครับไม่สามารถทำยอดขายแซงหน้า CB300F ไปได้โดย CB300F นั้นทำยอดขายได้มากกว่า YZF R3 ประมาณ 10% นะครับและทำยอดขายได้มากกว่า Z300 นะครับหรือว่า Ninja 300อีกประมาณ 15% ดังนั้นนะครับจะเห็นว่า CB300F นั้นเป็นรถสปอร์ตที่ได้ความนิยมอย่างมากในขณะนี้นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ว่าได้และในขณะเดียวกันนะครับคู่แข่งของ CB300F ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ Z300 หรือว่า Ninja 300รวมถึง YZF R3 แต่ประการใดคู่แข่งของ CB300F ที่แท้จริงนั้นก็คือ Kawasaki รุ่น Z250SL นะครับรถสปอร์ตเครื่องยนต์สูบเดียว 250cc ที่มีการเปิดตัวไปในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับ Honda CB300F ในช่วง2ปีที่ผ่านมา Kawasaki เปิดตัว Ninja 250SLและ Z250SL ครั้งแรกนะครับที่อินโดนีเซียในช่วงเดือนพฤษภาคม2557ที่ผ่านมาและมาเปิดตัวในทางเรานะครับในช่วงงานบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลครั้งที่6วันที่2กรกฎาคม2557เช่นเดียวกันโดยวางราคานะครับ Ninja 250SL อยู่ที่ 121,000 บาทและ Z250SL นะครับราคาอยู่ที่ 118,000 บาทซึ่งมีราคาค่าตัวที่ถูกกว่า CB300F นะครับประมาณ 8,000 บาทโดย Kawasaki นั้นได้มีการนำบล็อกเครื่องยนต์สูบเดียวของรถมอเตอร์ไซค์วิบากตระกูล D-Tacker มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนชุดเพลาข้อเวียงใหม่การสูบชุดใหม่ลูกสูบใหม่รวมถึงวาล์วชุบผิวด้วยไทเทเนียมนะครับแล้วก็ยังมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับให้มีพลังแรงม้าสูงสุดที่ทำได้สูงถึง28แรงม้าที่ 9,700 รอบต่อนาทีและแม้ว่าจะมีการเปิดตัวก่อนหน้า CB300F นะครับเพียงเล็กน้อยแต่การวางจำหน่ายนั้นตามหลังนะครับในช่วงเวลา2เดือนหลังจากที่ CB300F ได้มีการเปิดตัวไปแล้วก็คือช่วงเวลาเดือนกันยายนของปี2557ครับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า1ปี9เดือนนะครับที่ Ninja 250SL และ Z250SL นั้นทำตลาดในเมืองไทยผลปรากฏว่านะครับทั้ง2รุ่นนั้นคนไทยไม่ให้การตอบรับเท่าที่ควรนะครับยอดขายของ Z200SL นั้นทำได้น้อยกว่า CB300F มากมายถึง6เท่าตัวขณะที่ Ninja 250SL นั้นทำได้เพียงแค่1ใน4นะครับของ CB300F เท่านั้นและหากนำยอดขายทั้ง2รุ่นมารวมกันแล้วนะครับยังทำได้เพียงแค่1ใน3ของ CB300F ก็จะเห็นว่านะครับความนิยมของ Z200SL และ Ninja 250SL นั้นมีค่อนข้างน้อยมากในเมืองไทยณขณะนี้นั่นก็หมายความว่านะครับความสำเร็จของ Ninja 300
Z300 แบบ2สูบเรียงนั้นไม่สามารถทำให้นะครับ Ninja 250SL และ Z250SL นั้นมีความสำเร็จที่ใกล้เคียงกันหรือว่ามียอดขายที่ใกล้ๆกันนั้นปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนับเป็นกรณีศึกษาที่สนใจเป็นอย่างมากนะครับว่าการเปิดตัวของ Honda CBR 250RR เครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับที่หลายคนนะครับเฝ้ารอคอยอยู่ในขณะนี้จะมียอดขายเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอย่าง YZF R3Ninja 300รวมถึง CB 300F นะครับรถยนต์ยนต์อันดับที่1ยอดขายสูงสุดในขณะนี้จะมีผลอย่างไรเมื่อ Honda มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เป็น2สูบเรียงหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าถ้าเปิดตัว CBR 250RR แล้วรวมถึง CBR 300หรือ CBR 350RR ในเมืองไทยของเรา CB 300F และ CBR 300R จะยังคงมีขายต่อไปหรือไม่ตอบตรงนี้เลยครับว่าจะเป็นการขายควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นนั้นมีราคาที่แตกต่างกันมากพอสมควรเรื่องราวของ CB 300F และ Z250SL จะเป็นอย่างไรติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะครับ